อดอาหารทานสลัดทำไมยังอ้วนนะคะสัดส่วนยังไม่ลดนะคะที่สำคัญพุงยังพุ่ยอยู่เลยค่ะออกกำลังกายเต็มที่อย่างหนักหน่วงค่ะแต่ก็ยังอ้วนอยู่ดีค่ะวันนี้นะคะอุ้ยจะมาเผยความลับค่ะว่าทำไมคุณทำขนาดนั้นแล้วเนี่ยยังอ้วนอยู่นะคะพร้อมเคล็ดลับค่ะแล้วจะทำยังไงถึงจะปรับให้ผอมได้ค่ะสวัสดีค่ะอุ้ย Forty Up Channel นะคะช่องสุขภาพและความงามค่ะเชื่อว่าคงมีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่ออกกำลังกายนะคะลดความอ้วนนะคะกันแบบผิดๆนะคะเช่นออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงเลยค่ะมากเกินไปนะคะหรือว่าการลดอดอาหารค่ะมากจนเกินไปนะคะกินแต่สลัดผลไม้นะคะไม่กินโปรตีนนะคะแป้งหรือไขมันเลยค่ะอดนอนค่ะนอนน้อยนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะนะคะการทำร้ายตัวเองอย่างนี้นะคะนอกจากจะไม่ทำให้ผอมแล้วเนี่ยยังจะทำให้สุขภาพของคุณนะคะมีปัญหาตามมาในอนาคตด้วยค่ะถ้าคุณลดน้ำหนักมาแล้วทุกวิธีนะคะยกเว้นการเผาผลาญแคลอรี่เชื่อได้เลยค่ะว่าคุณไม่มีทางลดน้ำหนักสำเร็จแน่นอนค่ะเพราะการเผาผลาญแคลอรี่นะคะเป็นการกำจัดส่วนเกินนะคะออกไปจากร่างกายของเราค่ะถึงแม้แต่ว่าคุณจะพยายามที่จะอดอาหารนะคะแต่การอดอาหารนะคะเป็นการทำลายการเผาผลาญของร่างกายค่ะและในที่สุดคุณก็จะเกิดโยโย่เอฟเฟกต์มาอ้วนมากกว่าเดิมค่ะนะคะหรือแม้แต่คุณพยายามที่จะกินแต่ผักและผลไม้นะคะโดยที่ไม่กินโปรตีนไขมันนะคะก็จะทำให้คุณผอมค่ะในช่วง 1-2 ปีแรกค่ะแต่สิ่งที่จะชัดเจนและปรากฏบนใบหน้าของคุณก็คือคุณจะแก่ก่อนวัยแน่นอนค่ะวิธีที่จะทำให้การระบบการเผาผลาญในร่างกายทำงานได้ดีนะคะก็คือการทานอาหารให้ตรงเวลาค่ะการทานโปรตีนนะคะเพื่อช่วยในการสร้างมัดกล้ามเนื้อค่ะแล้วก็การเล่นเวทเทรนนิ่งค่ะทั้ง3ข้อนี้นะคะจะทำให้ระบบการเผาผลาญในร่างกายของเราค่ะดีขึ้นนะคะยิ่งคุณมีมัดกล้ามเนื้อมากแค่ไหนนะคะคุณก็ยิ่งทานอาหารได้มากขึ้นโดยไม่อ้วนค่ะเพราะว่าระบบการเผาผลาญคุณจะดีมากค่ะคุณเป็นอีกคนนึงหรือเปล่าคะที่รู้สึกเครียดมากเลยกับการลดน้ำหนักค่ะเพราะมัวแต่ไปโฟกัสที่ตัวเลขค่ะคุณรู้ไหมคะว่ายิ่งคุณเครียดมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งอ้วนมากเท่านั้นค่ะเพราะเจ้าความเครียดอะค่ะจะไปทำให้ร่างกายของเราอะค่ะผลิตฮอร์โมนชนิดหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าคอร์ติซอลค่ะเจ้าฮอร์โมนตัวนี้ค่ะจะทำให้คุณอยากกินนู่นอยากกินนี่นะคะแล้วก็กินจุกกินจิบตลอดเวลาค่ะซึ่งการทานแบบนี้เป็นอุปสรรคมากเลยกับการลดความอ้วนค่ะฉะนั้นนะคะอย่าไปเครียดค่ะว่าลดไม่ได้ให้โฟกัสค่ะกินอย่างถูกต้องนะคะตามที่ปุ้ยบอกนะคะแล้วก็ออกกำลังกายอย่างถูกวิธีนะคะดูจากคลิปปุ้ยนะคะข้างหลังนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะทิ้งไว้ตอนท้ายนะคะว่าออกกำลังกายยังไงถูกต้องแล้วก็โฟกัสที่วิธีการมากกว่าค่ะอย่าไปสนใจที่ตัวเองมากค่ะคุณทราบไหมคะการนอนน้อยหรือการนอนหลับไม่สนิทนะคะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทำให้คุณนะคะลดน้ำหนักไม่สำเร็จค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการเผาผลาญส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นตอนกลางคืนค่ะดังนั้นถ้าเรานอนหลับไม่สนิทการเผาผลาญก็ไม่เกิดขึ้นนะคะร่างกายต้องการ 6-7 ชั่วโมงในการนอนหลับให้สนิทค่ะแล้วการเผาผลาญในร่างกายก็จะดีขึ้นค่ะดังนั้นนะคะคุณจะต้องนอนหลับให้สนิทนะคะเพื่อให้การเผาผลาญดีขึ้นค่ะถ้าคุณหลับสนิทในตอนกลางคืนนะคะ 6-7 ชั่วโมงทราบไหมคะว่าร่างกายสามารถเผาผลาญได้ถึง 800-900 แคลอรี่เลยค่ะในคืนนั้นในขณะที่คุณไปวิ่งนะคะเหนื่อยแทบตายเลยค่ะร่างกายสามารถเผาผลาญได้เพียงแค่400แคลอรี่เท่านั้นเองค่ะเห็นไหมคะมันจะเป็นแค่ไหนที่คุณต้องนอนหลับให้สนิทค่ะมากไปกว่านั้นนะคะถ้าคุณนอนหลับไม่สนิทนะคะระบบการเผาผลาญของคุณจะเสียไปทั้งระบบซึ่งไม่ใช่แค่อย่างเดียวค่ะแต่นั่นหมายถึงระบบการอยากอาหารของคุณค่ะก็จะเสียสมดุลไปด้วยซึ่งมันก็จะทำให้คุณอยากกินของหวานอยากกินจุกอยากกินจิบตลอดเวลานะคะซึ่งตรงนี้แหละค่ะทำไมคุณถึงไม่ผอมสักทีค่ะปุ้ยหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ช่วยให้เพื่อนๆที่เคยออกกำลังกายนะคะหรือลดน้ำหนักแบบผิดๆค่ะได้ปรับนะคะแก้ให้มันถูกต้องนะคะเลิกที่จะออกกำลังกายแบบหนักๆค่ะแล้วก็ไม่ถูกต้องนะคะเลิกที่จะอดอาหารค่ะแล้วก็ทำให้ระบบการเผาผลาญในร่างกายเราสูญเสียไปนะคะแล้วก็กลับมานอนพักผ่อนมากยิ่งขึ้นค่ะการดำเนินชีวิตแบบนี้นะคะนอกจากจะทำให้หุ่นของคุณเนี่ยดีนะคะกลับมาผอมสวยแล้วนะคะผิวพรรณของคุณก็ยังดีขึ้นด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะสุขภาพของคุณก็จะกลับมาแข็งแรงเลยค่ะ
ปุ้ยก็ขอให้เพื่อนๆ นะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะมีรูปร่างที่ดีนะคะคลิปนี้นะคะปุ้ยก็ขอจบแค่นี้ค่ะสำหรับเพื่อนใหม่นะคะที่เพิ่งดูกันเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆมาทาง YouTube จะแจ้งให้ทราบค่ะสำหรับเพื่อนๆ นะคะที่ดูกันมานานแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กำลังใจกันด้วยค่ะเพื่อให้ปุ้ยมีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ขึ้นมาฝากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ